สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตคุยกันตอนเช้าๆครับในรายการคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาประจำวันที่15พฤษภาคม2563ท่านผู้ชมครับข่าวในโซเชียลที่รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรมีทหารนายหนึ่งเข้าไปที่ประชุมพระสุริยันต์ซึ่งเป็นห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นห้องประชุมรัฐสภาที่เอาส.ส.ส.ว.มาประชุมร่วมกันเรียกห้องประชุมนี้ว่าห้องประชุมพระสุริยันต์ส่วนชื่อเสียงเรียงนามพระสุริยันต์จะเหมาะสมไพเราะหรือเปล่าค่อยมาว่ากันมีนายทหารนายหนึ่งครับทางเลขาสภาผู้แทนราษฎรไม่พอใจมีข้าราชการของรัฐสภาเป็นเพื่อนฝูงกันนี่แหละครับดูท่านำนายทหารคนนี้เข้ามาเข้าไปไปชมก็จะไม่ว่าอะไรหรอกครับทุกคนก็อยากจะไปดูห้องประชุมสภาใหม่สภาผู้แทนราษฎรนี่สร้างด้วยเงินภาษีอากร 12,000 ล้านนะครับเดี๋ยวนี้ยังสร้างไม่เสร็จมีเรื่องมีราวผู้รับเหมาจะฟ้องทางสภาครับให้ชดใช้ค่าเสียหายเกือบ 1,600 ล้านไม่เคยปรากฏมาก่อนครับใครๆก็อยากดูบังเอิญว่าเป็นทหารถ้าเข้าไปดูเฉยๆเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกครับมันโอโถงมันสมศักดิ์ศรีของประเทศไทยแต่ว่านายทหารนายนี้ขึ้นคิดยังไงก็ไม่ทราบก็ไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของประธานสภาประธานรัฐสภาในห้องประชุมพระสุริยันต์นี่แหละทั้งที่นายชวนหลีกภัยไปตรวจผู้สื่อข่าวให้นายชวนขึ้นไปนั่งนายชวนก็ไม่ขึ้นนะครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ายังไม่มีพระราชกิจฎีกายังไม่มีการประชุมเป็นทางการคุณชวนหลีกภัยก็ไม่ขึ้นไปมีพระราชกิจฎีกาให้เปิดสมัยประชุมสามัญ นะครับในวันที่22พฤษภาคมจะประชุมครั้งแรกก็คงจะเป็นพุธและพฤหัสปลายเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับจะได้ใช้ห้องประชุมพระสุริยันต์นี้สักทีแต่ว่าก่อนที่ส.ส.ท่านชวนหลีกภัยและส.ส.ทั้งหลายทั้งปวงจะได้ประชุมนายทหารนายนี้ก็ไปใช้บริการก่อนเลยครับแม่ถ่ายรุ่นลูกเก๊ะเก๊ะข้าเลยนะครับเอาตีนพาดเอาเท้าพาดเลยดูประหนึ่งว่าความคิดเห็นของทางเลขาสภาผู้แทนราษฎรและทางซึ่งเข้าไปรายงานคุณชวนหลีกภัยบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่บังควรทีเดียวนะครับคุณชวนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมันเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีสภาหมิ่นศักดิ์ศรีนิติบัญญัติอะไรทำนองนั้นครับไม่มีความเหมาะสมว่าอย่างนั้นครับทางเลขาสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งเรื่องนี้ไปให้กองทัพบกกรมข่าวทหารบกนะครับกำลังตั้งกรรมการสอบสวนนายทหารสัญญาบัตรคนนี้ฟังดูแล้วมันก็เฉยๆนะครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรใครๆก็เข้าไปได้แต่ว่าในสถานที่ระโหฐานอันเป็นสถานที่จะใช้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นความจริงแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ครับทุกคนต้องเคารพทุกคนต้องให้ความเคารพมีฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับจะไปนั่งที่ทำงานของประธานดีศาลฎีกาได้ไหมจะไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้ไหมยกเว้นตอนวันเด็กนะครับและจะมานั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้หรือเปล่าความบังควรไม่บังควรครับหลักการเป็นอย่างนั้นครับนี่ยังไม่ประชุมสภานะยังไม่ประชุมสักครั้งเลยครับห้องประชุมพระสุริยันต์เนี่ยแต่ว่าในอดีตมันมีประวัติครับส.ส.ผู้ทรงเกียรตินี่แหละทำเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนทำเป็นตัวอย่างให้แก่นายทหารนายนี้จำได้ไหมครับหวังว่าความจำยังไม่เสื่อมนะครับยังไม่เสื่อมเลยมีการประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรถนนอู่ทองในสภาเดิมครับมีสมัยประชุมนั่งประชุมกันนี่แหละครับเกิดโกลาหลยังไงไม่ทราบครับส.ส.ท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่จังหวัดสมุทรสงครามเอ่ยชื่อเลยคุณรังสีมารอดรัศมีครับท่านแผงฤทธิ์ยังไงครับไปลากเก้าอี้ประธานสภานั่นยิ่งไม่ให้เกียรติ
ยิ่งมินศักดิ์ศรีนิติบัญญัติโดยส.ส.ซึ่งประชาชนเลือกมาครับลากจนเขาบอกสื่อมวลชนจนเรียกคุณรังสิมาว่าอีหาละโทษนะครับอีหาละนอกจากมีพฤติกรรมลากเก้าอี้ประธานสภาโอ้ครับบีบคอทุ่มเก้าอี้ฉีกเอกสารไม่เคารพสถานที่เลยนั่นเกิดจากพฤติกรรมของส.ส.ในสภาปัจจุบันก็เป็นผู้แทนราษฎรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นมันมีการเรียนแบบครับแต่บังเอิญว่าเกิดคนเรียนแบบเป็นทหารเป็นสัญญาบัตรด้วยไม่ทราบว่าจบจปรหรือเปล่าหรือว่าจบมาจากไหนไปที่ไหนก็ต้องเคารพสถานที่ตรงนั้นแหละครับผมคิดว่าทางกองทัพบกโดยระเบียบวินัยอย่างนี้เขาสอนกันมาเป็นประจำแต่เขาอยากเก๊กท่าว่ากูมาสภาแล้วนะกูมาสภาแล้วสอสอลากเก้าอี้ได้กูก็เอาขาพาดได้ไม่เห็นจะเป็นไรนะเพราะว่าเรื่องนี้มันคุณชวนหลีกภัยก็คิดดูเอาเองกันนะครับผมในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาก็มองดูการกระทำครั้งนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับทางกองทัพบกจะทำยังไงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์บอกว่าจะปฏิรูปกองทัพภายใน90วันสัมภาษณ์ด้วยน้ำตาซึมด้วยปฏิรูปอะไรครับมันครบ90วันจนคุณจะเกษียณแล้วพูดมันพูดง่ายแต่ทำไม่ได้ต่อไปอย่าพูดศักดิ์ศรีของทหารมันต้องมีศักดิ์ศรีครับผบ.ทบ.บอกจะปฏิรูปกองทัพจนป่านนี้ปฏิรูปอะไรถามหน่อยปฏิรูปอะไรให้มีกองทัพเล็กลงใช่มั้ยให้มีสมรรถภาพให้มีนายพลลดลงหรือเปล่าตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นของกลาโหมของกองทัพต่างๆมาให้ประชาชนหรือไม่ทำจริงทำจังหรือเปล่าทำเป็นกองทัพเพื่อประชาชนไม่ใช่กองทัพเพื่ออำนาจเพื่อที่เอาอำนาจมาเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนยังสงสัยเหลือเกินจนยิงแสงเลเซอร์ไปที่ตึกกระทรวงกลาโหมแล้วครับบอกว่าตามหาความจริงความจริงมันปรากฏอยู่แล้วคือการชุมนุมเมื่อพฤษภาปี53นี่กระสุนมันมาจากฝ่ายทหารที่ถืออาวุธนี่แหละมาจากใครไม่ได้สไนเปอร์ที่ยิงเสแดงพลตรีขัตติยะก็มาจากที่ไหนล่ะครับตึกสูงแถวดุสิตธานีนะครับยิงมาเป็นกิโลสไนเปอร์เนี่ยใครเป็นเจ้าของครับประชาชนเป็นเจ้าของมีไหมไม่มีกระสุนเบิกไปยังไงกี่นัดรู้หมดแล้วครับสรรพวุฒิทหารบกไปยังไงรู้กันหมดเขาถึงไม่ไว้วางใจคุณปฏิรูปอะไรนะครับแล้วบุคลากรของคุณแม้จะเป็นคนหนึ่งคนสัญญาบัตรคนอื่นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ส่อถึงพฤติกรรม behavior พฤติกรรมขององค์กรของคุณครับนะไม่ทราบจะลงเอยยังไงนะครับเพราะว่าห้องประชุมพระสุริยันเนี่ยผมแม่ฟังยังไงมันก็ไม่รื่นหูครับพระสุริยันจันทาของพุทธสภาอันนี้พระสุริยันมันเหมือนลิเกครับชื่อเนี่ยผมปรึกษาท่านประธานชวนหลีกภัยหน่อยครับมันเปลี่ยนไม่ได้เลยครับมันเชยอะแม้จะมีประวัติในการประกวดในการก่อสร้างตึกรัฐสภาจะมายังไงผมก็รับไม่ได้ว่าพระสุริยันมันเหมือนนิยายมันเหมือนลิเกมันเหมือนหนังจักรวงๆนะครับมันเป็นศาสนาพราหมณ์มันเป็นศาสนาฮินดูโน่นนับถือสุริยันจันทาอะไรต่างๆโอ้ได้จังหวะผมอยากจะปรึกษาเพื่อนฝูงว่าน่าจะตั้งประกวดชื่อห้องประชุมนี้ก็ได้คิดไวๆก็อาจจะให้เกียรติแก่รัชกาลที่7ก็ตั้งเป็นห้องประชุมประชาธิปกก็ได้นะครับหรือตั้งเป็นห้องประชุมปรีดีพนมยงก็ได้ตั้งเป็นห้องประชุมธรรมศักดิ์มนตรีก็ได้แล้วแต่จะให้มันเกี่ยวข้องกับบุคลากรประชาธิปไตยกันหน่อยห้องประชุมวุฒิสภาก็ตั้งคุณก็ตั้งขึ้นมาเป็นชื่อบุคคลเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับเป็นให้เกียรติแก่บุคลากรทางประชาธิปไตยก็ได้ไม่ใช่ว่าพระสุริยันจันทาโอ้ยมันเฉยอ่ะมันเฉยนะเรื่องทหารก็พูดแค่นี้แหละครับไม่ทราบว่าจะลงเอยกันยังไงนะทางการตรวจคนเข้าไปสภาต่อไปต้องเข้มหน่อยนะครับต้องเข้มหน่อยไม่ใช่ว่าข้าราชการก็
ในข้าราชการของสภาเองก็ต้องเข้มข้นครับต้องเคารพสถานที่ตัวเองนะอย่าให้เป็นข่าวเป็นข่าวใหม่นะครับมันอายเขาครับมันอายเขาอีกเรื่องหนึ่งค่อนข้างจะเป็นจริงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้หัวหน้าพรรคว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับนั่งที่ไหนหลับที่นั่นโอ้เข็นคนแก่เดินไม่ไหวขึ้นมาเป็นหัวหน้าขอแสดงความยินดีแล้วครับมีทุกข์แล้วล่ะครับมีกรรมแล้วคุณมารับเถอะคุณเป็นผู้บัญชาการทหารบกรัฐีกว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นยากไหมเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองยิ่งยากกว่าที่ตำแหน่งต่างๆที่คุณเป็นมาพันเท่าครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณอุตมะนะครับคุณอุตมและคณะซึ่งเป็นมาปั๊บหมดราคาเขาก็ไล่ครับเสร็จนาฆ่าโคถึงเสร็จศึกฆ่าขุนพลก็เป็นเรื่องของพวกคุณแก่งแย่งชิงดีครับชิงดีกันไม่มีประโยชน์อะไรกับชาติบ้านเมืองเลยครับเพราะสื่อมวลชนได้ตั้งฉายารัฐบาลพวกคุณว่าเป็นรัฐบาลเสียงกงเพราะฉะนั้นเสียงเหล็กทั้งหลายมันก็ต้องเป็นสนิมบ้างแข่งขันแก่งแย่งชิงดีล้มกันบ้างนะครับเป็นเรื่องละครน้ำเน่าเหมือนเดิมวันนี้จึงขอสนทนา2เรื่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ